และมีความหลากหลายสูงมากต่างชาตินี่ก็มากเพราะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่รัฐบาลโปรโมทคนที่แนววัยกลางคนก็มีวัยรุ่นที่ก็เห็นเพราะมี EDM ค่ะคนชรานี่ก็มากเรียกว่ามีความหลากหลายและเล่นกันแบบนี้อาม่าคนนี้วัย86 86แล้วค่ะเช้าวันก่อนจะมาเตือนๆนี่ยังทำบุญอยู่เลยไปใส่บาตรอยู่เลยไหว้พระทำบุญค่ะต้องดูเนี่ยนี่ตอนเช้าค่ะเช้าเข้าวัดเย็นเข้าผับสนามหลวง เรียกอย่างนั้นก็แล้วกันนี่ดูเถอะอย่าหยุดอย่าหยุดหัวช้าแปดสิบหกแล้วหลานม่าดูอยู่นี่อึ้งกันหมดเลยค่ะแล้วอยู่เวที EDM ด้วยนะคะ EDM ชอบมากค่ะ EDM เพราะทีมข่าวเรื่องเราเช้านี้ได้คุยกับลูกชายอาม่าชื่ออาม่าสุวรรณอายุ86ท่านผู้ชมคุณณรงค์ลูกชายบอกเหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันสงกรานต์13 เมษายนตอนเช้าพาม่าไปทำบุญวันสงกรานต์ที่วัดโพพุทธานที่บางบอนบ่ายไปกินข้าวเห็นสนามหลวงมีการจัดงานก็เลยพากันมาเที่ยวจู่ๆคือตอนแรกอาม่าบอกอยากจะมาดูบินโดนโชว์ที่งานแต่เข้าไปในงานเดินเข้าไปถึงเวที EDM ปกติรู้อาม่าเป็นคนสนุกสนานแต่ไม่เคยเห็นหนานขนาดนี้นะคือม่วนขนาดนี้เนี่ยสนุกเลยเนี่ยค่ะนอกจากแดนแล้วเนี่ยเดินดูเถอะดูนี่ส่งคลิปไปให้เราดูเพิ่มเติมอีกเนี่ยนี่มันตื๊ดไงค่ะมันมีความตื๊ดอยากรู้ว่าตรงไหนอยากไม่เปียกชูมือให้ดูหน่อยเร็วชูด้วยยังไม่เปียกไม่ยังไม่เปียกยังไม่เปียกอีกเหรอคนที่ไม่เปียกคือแจ็คคูล่าอยู่คนเดียวลงไปแป๊บเดียวโฟเลยอ่ะอย่างที่บอกท่านผู้ชมผมจะบอกว่าอาม่าวันนั้นแล้วเป็นยังไงน้องใบเมื่อวาน14 เมษายนตอนเช้ายังพาไปทำบุญไหว้พระตกบ่ายไปเล่นสงกรานต์ที่ถนนสีลมอาม่าไปสีลมอาม่าต้องเต้นอีกแบบนึงนะนี่นอกเหนือจากนั้นท่านผู้ชมจะเห็นเลยลูกนี่บอกเลยลูกที่ถามอาม่าคือถามแม่ว่าเอาไปฉีลมไม่เต้นหนักเหมือนวันก่อนอาม่าบอกว่าโอ้ที่สนามหลวงระบบเขาดีอ๋ออารมณ์มันพาไปค่ะเสียงเขาดีมากอารมณ์มันพาไปกลับบ้านอาม่าบอกสนุกมีความสุขไม่เคยมาดูมาฟังเสียงดนตรีลังๆแบบนี้ส่วนตัวเห็นแม่มีความสุขลูกก็มีความสุขไปด้วยท่านผู้ชมคนที่ไม่เปียกคือพาแกไปทำบุญตอนเช้าครับช่วงบ่ายก็กินข้าวเสร็จช่วงเย็นก็เลยเห็นเขามีงานที่สนามหลวงก็เลยพาแกไปกับครอบครัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไปรับไปไหนมาไหนก็พาแกไปตลอดก็สนุกสนานนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นขนาดนี้ครับก็ถามแกทำไมเมื่อวานจะเต้นแกบอกว่าน่าจะแบบระบบเสียงเขาดีครับก็วันนี้ไปสีลมก็มีคนทักแกอยู่บอกว่าเห็นคลิปแกอยู่ครับครับเขาก็มีความสุขครับเขาก็บอกสนุกดีเขาก็ไม่เคยแบบเหมือนมาดูดนตรีอะไรเสียงแบบดังๆอย่างเงี้ยนี่สีลมมันจะเป็นอีกแนวนึงนะ